เปิดผลสอบคดีลุงเปียกพบสองตำรวจเอียวดาบตำรวจขาเทียมโดน157ไม่ผิดพรบอุ้มหายวันที่20มกราคม2567เวลา13 36นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่20มกราคมพลรวจโทสมประสงค์เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีคลิปเสียงที่น่าเชื่อว่าเป็นคลิปเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรอ,อรัญญประเทศ มีการบังคับขู่เข็นให้ในปัญญาหรือลุงเปี้ยกรับสารภาพในคดีฆาตกรรมนางสาวบัวผันตามที่ตำรวจภูธรภาค2มีคำสั่งที่14ทับงพันลงที่17มกราคม2567แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงโดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เป็นประธานให้ตรวจสอบข้อได้จริงให้เสร็จสิ้นภายในสวันนั้น พลตรวจโทสมประสงค์กล่าวว่าขณะนี้ได้กรรมาการตรวจสอบข้อได้จริงได้ตรวจสอบข้อได้จริงเสร็จสิ้นแล้วผลการตรวจสอบข้อได้จริงมีข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรอ,อรัญญประเทศจำนวนสองนายเข้าข่ายกระทำความผิดวินัยตำรวจตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพศ .2565 และหนึ่งในสองนายนี้น่าเชื่อว่าเข้าข่ายกระทำผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 ส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทําให้บุคคลสูญหายพศ2565พยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหาหากพบมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําทให้บุคคลสูญหายพศ2565หรือกฎหมายอื่นจะได้มีการกล่าวโทษร้องทุกข์กับตารวจผู้กระทําผิดต่อไป ทั้งนี้ตำรวจภูธรภาค2จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและขอให้ประชาชนมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค2ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ตำรวจภูธรภาค2จะส่งสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้พนักง,งานสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม หากพบว่ามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหายพศ2565หรือกฎหมายอื่นจะได้กล่าวโทษดำเนินคดีกับตำรวจผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดสำหรับดาบตำรวจพิเศษหรือดาบเสกผู้บังคับหมู่สืบสวนสอพอรัญญประเทศที่มีความพิการทางขาซึ่งเป็นคนที่ลุงเปียกจำได้และชี้ตัวแม่นว่าได้ใช้ถุงกับลุงเปียกนั้นเป็นหนึ่งในสองตำรวจที่กระทำผิด ทางดาบเสกจังให้การปฏิเสธแต่มีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่ามีการกระทำความผิดซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอาจจะเกิดความเสียหายต่อคดีโดยพลตรวจโทสมประสงค์ระบุว่าต่อไปจะเรียกดาบเสกเข้ามารับทราบข้อ,อกล่าวหาคือมาตรา157ต่อไปทั้งนี้พนักง,งานสอบสวนได้เข้าทําการสอบสวนลุงเปียกแล้วแต่หมอไม่ให้สอบเพราะลุงเปียกอยู่ระหว่างการรักษาพิจุราหรื้อรังจึงไม่ทําการสอบสวน พอบอตรอขอโทษแล้วจับลุงเปียกเป็นพระรองโจกเหนื่อยใจประชาชนเอียนพฤติกรรมตำรวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองโจกบินด่วนลงพื้นที่จังหวัดสาแก้วเร่งติดตามคดีฆาตกรรมป้ากบถุงดำลุงเปียก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน้อมรับความผิดพลาดขอโทษประชาชนส่วนรองโจกยันคลิปเสียงตำรวจเชื่อว่าเป็นคลิปจริงบนเหนื่อยใจทำประชาชนเอียนพฤติกรรมตำรวจปกปิดบังคับลุงเปียกรับสารภาพเรียกร้องผู้บังคับบัญชาระดับภาคทบทวนตัวเองวันที่19มกราคม2567เวลา16ตรินาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมป้าบัวผันหรือป้ากบที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดซาแก้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันที่19มกราคมพลตเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตเอกธนาชูวง์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ บินด่วนลงพื้นที่จังหวัดสาแก้วเพื่อเร่งรัตติดตามคดีหทรชนฆาตกรรมนางสาวบัวผันตันสุอายุ47ปีหรือป้ากบและคดีพนักง,งานสอบสวนใช้ถุงดำบังคับให้หลุงเปี๊ยกสามีป้ากบรับสรารภาพเป็นแพะในคดีด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน้อมรับความผิดพลาดขอโทษประชาชนส่วนรองโจกยันคลิปเสียงตำรวจเชื่อว่าเป็นคลิปจริง บนเหนื่อยใจทำประชาชนเอียนพฤติกรรมตำร,รวจปกปิดบงังคับลุงเปียกรับสรารภาพเรียกร้องผู้บงังคับบัญชาระดับภาคทบทวนตัวเองโดยพลตรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยก่อนการเดินทางว่าวันนี้ลงพื้นที่ไปรับฟังข้อเท็จจริงกรณีโทรชนกลุ่มนี้ตลอดจนคนในแก๊งรายอื่นที่ก่อเหตุความรุนแรงสะสมมานานหลายคดีซึ่งจะต้องไล่ตรวจสอบย้อนหลังในทุกคดีทั้งหมดที่มีเบาะแสและเชิญผู้เสียหายแต่ละคดีมาสอบปากคำเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแม้จะเป็นคดีเก่าที่เกิดมานานแล้วแต่เชื่อว่าพนักง,งานสอบสวนมีแนวทางในการรวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดกับผู้ก่อเหตุได้ นอกจากนี้จะต้องไปพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยบุตรหลานด้วยส่วนการดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนที่บังคับให้ลูกเปียกรับสารภาพนั้นจะต้องตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดก่อนที่จะมีการชี้แจงให้สาธารณชนรับทรารบโดยเฉพาะประเด็นคลิปเสียงการสนทนาของชายที่คาดว่าเป็นตำรวจยศพันตรวตรีและพันตรวโทร,รวมถึงดาบตำรวจที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว พื่อพิสูจน์ว่าเป็นคลิปจริงหรือไม่หรือมีการตัดต่อบิดเบือนคลิปเสียงที่จะต้องเรียกบุคคลที่คาดว่าเป็นเจ้าของเสียงมาสอบปากคำว่าพูดจริงหรือไม่และเมื่อทราบเรื่องแล้วเหตุใดจึงไม่ดำเนินการก,กับตำรวจที่กระทำความผิดพร้อมยืนยันว่าหากมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินกนารทั้งทางอาญาและมีนายส่วนจะมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกี่นายนั้นยังไม่สามารถตอบได้ต้องขอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน โดยมอบหมายให้พลตรีเอกไกรบุญสวดทรงเจริญตารวจแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการสอบวินัยตํารวจทั้งหมดและรายงานผลให้ทราบโดยเร็วแต่ส่วนของคดีอาญาทั้งหมดได้มอบหมายให้พลตรเอกทานาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรับผิดชอบในการสอบสวน อย่างไรก็ตามในฐานะผู้บร,ริาการตำรวจแห่งชาติก็น้อมรับความผิดพลาดและขอโทษประชาชนที่มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องและทำลายความน่าเชื่อถือของประชาชนเพราะแม้แต่ตนเองก่อนหน้านี้ก็ยังมีข้อสงสัยถึงกระบวนการสอบสวนและคดีดังกล่าวและในฐานะที่ตนเองเป็นหัวหน้าก็ไม่เหนื่อยและไม่ปวดใจเมื่อปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องแก้ไขและพยายามทำให้อยู่ในกรอบทั้งหมดซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในองค์กรตำรวจที่มีคนจำนวนมาก มีตำรวจบางนายที่ประพฤติไม่ดีซึ่งสำนังกงานตำรวจแห่งชาติก็ให้ออกจำนวนกว่า300นายเมื่อปีที่ผ่านมาและในการประชุมกรตรครั้งที่จะถึงนี้ก็มีคำสั่งให้ออกอีกกว่า60นายยืนยันว่าหนังเรื่องนี้ยังไม่จบ และใครผิดไม่เลี้ยงไว้และในการลงพื้นที่ในวันนี้ก็จะต้องปรับปรุงเรื่องการสืบสวนสอบสวนด้วยเพราะปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปแล้วควรนําเทคโนโลยีและนิติวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการสอบสวนยกระดับให้ได้มาตรฐานและอยู่ในกรอบของกฎหมายจะสอบสวนแบบเดิมๆไม่ได้ด้านพลนุรเอกสุร,รเชษ์เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพฤติกรรมการก่อเหตุของกลุ่มทรชนที่ก่อเหตุ เบื้องต้นพบว่ามีคดีค้างเก่าไม่น้อยกว่า5-6ถึงคดีทั้งคดีต่อผู้หญิงทำร้ายร่างกายแต่ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่ก่อเหตุเลยซึ่งตอนนี้ก็น่าทำงานพบผู้เสียหายแล้วและจะต้องเชิญผู้เสียหายทั้งหมดมาให้ข้อมูลแม้คดีจะผ่านมานานแล้วก็ตามรวมถึงจะต้องเชิญผู้กำกับและหัวหน้าชุดทำคดีทั้งหมดมาสอบสวนถึงปัญหาว่าคดีติดขาดเรื่องใดเหตุใดจึงไม่มีความคืบหน้าเพื่อจะเร่งดำเนินคดีเพิ่มเติม,ตมกับทรชนทั้ง5้าคนนอกเหนือจากคดีฆาตกรรมป้าก ยืนยันคดีทั้งหมดผู้เสียหายต้องได้รับความเป็นธรรมส่วนคลิปเสียงที่หลุดออกมาเพิ่มเติมนั้นตนเองได้ฟังแล้วเชื่อว่าเป็นคลิปเสียงจริงแต่หากมีการตัดต่อก็สามารถตรวจสอบได้และการที่พนักงานสอบสวนร้องอุทานตกใจเมื่อทราบว่าจับผิดตัวและเอาลงเปียกไปฝากก็เหมือนเอาคนไม่ผิดไปเข้าเรือนจำก็ต้องให้ความเป็นธรรม ไปดูว่าพนักงานสอบสวนรีบแก้ไขรีบทำหนังสือถึงศาลเพื่อให้ปล่อยตัวลุงเปียกออกมาโดยเร็วหรือไม่โดยเรื่องนี้ต้องทำให้เร็วให้ได้ความชัดเจนว่าใครผิดและจะต้องเอาออกทันทีไม่ปล่อยเวลาเนิ่นนานไปถึง5-6วันโดยไม่มีความคืบหน้ารองผู้กำกับที่ยอมรับว่ารู้เหตุการณ์ที่ใช้ถุงจริงก็ต้องดำเนินคดีส่วนใครรู้อีกก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริง พร้อมยอมรับเหนื่อยกับพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกิดขึ้นที่เมื่อกระามความผิดแล้วพยายามปกปิดรายงานข้อได้จริงไม่ครบหรือปิดบางเรื่องการสอบสวนที่ผิดพลาด เช่นมีการไปทืบลุงจับกลุ่มผิดตัวกลัวผู้บังคับบัญชารู้กลัวจะถูกเล่นงานแต่เรื่องนี้ไม่ใช่การช่วยเหลือลูกตำรวจซึ่งทั้งหมดทําให้ตนเองต้องมารู้เรื่องราวจากสื่อมวลชนและลุงเปี๊ยกที่เป็นผู้เสียหายซึ่งลุงเปียกก็มีความเครียดแค้นว่าตำรวจใยน,นี้ทําร้ายตนเองบังคับไม้นําชี้ที่เกิดเหตุโดยพลตุรเดชสุรเชษใช้คําว่า ตนเองก็เหนื่อยใจและประชาชนก็รู้สึกเอียนจนไม่รู้จะเอียนอย่างไรแล้วและในฐานะผู้บังคับบัญชาตนเองก็ต้องลงไปแก้ไขดังนั้นวันนี้ผู้บัญชาการภาคผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้กำกับการพื้นที่และทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตอนเองไม่ใช่ต้องให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต้องลงพื้นที่ไปเองไม่กังวลว่าลูกน้องจะรังเกียจใครทำไม่ดีก็ต้องถูกดำเนินการ ด้านพลนุษเดกธนาเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้รับคลิปวงจรปิดและสั่งให้เจ้าของกล้องวงจรปิดลบคลิปต้นฉบับเพื่อหวังผลประโยชน์ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบและพิจารณาในรายละเอียดก่อนแต่หากพบว,ว่าใครเข้าข่ายกระทำความผิดก็จะต้องดำเนินการหลังจากนี้โดยจะเน้นทำคดีหลักก่อน